การสรรหาบุคคลที่จะลงแต่งสวนั้นก็กำหนดไว้แล้วถูกแล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่จะช่วยทำงานในด้านนิติบัญญัตินะครับในงานโดยมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยการจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยหน้าได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมการสรรหาที่เขาจะมองแต่ละบุคคลนะครับส่วนการวิ่งเต้นอะไรผมไม่เคยทราบและไม่รู้จริงๆนะครับแต่สำนักท่านก็มองว่าเป็นเรื่องเหมาะสมใช่ไหมครับถ้าสวถ้าสนชจะได้เป็นสวอีกสมัยถ้าจะไปพูดถึงเขาได้ยังไงล่ะพูดถึงเขาฟังครับว่าสนชจะเป็นสวเด้อสนชไม่ใช่หมายถึงว่าท่านหลายคนที่จะได้รับการทำหน้าที่จากเพื่อนสนชที่ผมทำมาเนี่ยเพื่อนพี่ๆทั้งหลายเนี่ยมีหลายคนที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นสวได้และน่าจะเป็นความเห็นผมนะมีบางท่านที่มีก็หลายท่านนะฮะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมีความตั้งใจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรู้ในด้านต่างๆที่ประกอบของความหลากหลายของภาคต่างๆนะครับก็นี่คือการประเมินของผมซึ่งไม่ใช่การประเมินกรรมการสรรหานะครับ